พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมมีลักษณะอย่างไรซึ่งเป็นหนึ่งในความพิการ7ประเภทที่เขากำหนดเอาไว้ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการฉบับที่2พุทธศักราช2555ในส่วนของความพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมในข้อ7นะครับกำหนดว่าหลักเกณฑ์การกำหนดว่าเป็นผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมนั้นก็ได้แก่การที่บุคคลนั้นมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสงสัยนะครับว่าบุตรหลานของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเรามีลักษณะของความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือไม่ตรงนี้ต้องพาไปให้คุณหมอนะครับคุณหมอที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้เนี่ยได้ตรวจวินิจฉัยและรับรองความพิการนะครับแล้วนำเอาใบรับรองตรงนี้เนี่ยไปจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการก็จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทนะครับไปยื่นทำบัตรคนพิการต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เขาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือจะติดต่อเทศบาลอบต.ก็ได้นะครับได้บัตรคนพิการแล้วสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเดือนละ800ที่เทศบาลหรืออบต.ได้เลยนะครับ